วิธีกรรมจัดอกุศลวิตก5ภิกษุทั้งหลายจ๋าภิกษุผู้หมั่นกระทำซึ่งอธิจิตควรเร่งขวนขวายเป็นประจำนมัสมนัสสการย้ำถึงนิมิต5ประการภิกษุทั้งหลายสูเมื่ออยู่ในธรรมบาลอาศัยนิมิตการแล้วมนัสิการดูวิตกทั้งหลายปนอกุศลประกอบอยู่ด้วยฉันทะหน้าดูพร้อมโทสะและโมหะย่อมเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายรู้แล้วควรละตรึกนิมิตอันประกอบด้วยอกุศลธรรมวิตกอันเป็นบาปกุศลหยาบฉันทะกรรมโทสะโมหะนำอันเธอละและถึงความตั้งอยู่ไม่ได้สิเพราะละวิตกเลวทรามเป็นอกุศลกรรมเหล่านั้นได้จิตตั้งดีสงบเป็นธรรมเอกอภิเษกผุดขึ้นมีความตั้งมั่นคงดีในภายในตลอดกาลภิกษุทั้งหลายเหลือหากว่าเมื่อภิกษุนั้นมีมนสิการนิมิตอื่นจากนั้นไปประกอบด้วยกุศลความกังวลอันชั่วร้ายยังเกิดขึ้นเรื่อยไปเธอควรพิจารณาถึงโทษของวิตกสกปรกเหล่านั้นว่าล้วนแต่แย่หนักหนามีทุกข์เป็นวิบากกรรมเมื่อเธอเห็นโทษหยาบอันเป็นบาปอยู่ประจำอกุศลธรรมจะอยู่ไม่ได้ต่อไปเพราะละวิตกอันเป็นบาปนั้นหมดเสียได้จิตตั้งมั่นภายในใจสงบพบนิพพานหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาอบรมในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง1บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซากซากติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันวุ้งซ่านสาดวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุ
ธรรมเอกอุอัคโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนะลึพานสองการนับเรียกว่าคณะนาเริ่มจากหนึ่งจนถึงห้าย้อนมาขานหนึ่งสองไปเรื่อยลิบถึงสิบวานย้อนมาขานหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปครันถึงสิบห้าย้อนมาเริ่มจากหนึ่งใหม่นับเรื่อยไปถึงยี่สิบแล้วรีบผันกลับมาหนึ่งอีกใหม่เรื่อยไปพลันถึงยี่สิบห้านั้นผันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละห้าจนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมาขยับขึ้นไปลุ้น38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การละลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดาธรรมมาค้ำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเป็นไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโรงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกข์สุขอุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การคิดการฟังและค้นหาสิ่งที่ควรจะพิจารณาเรียกสุตตะจินตาภาวนาใหม่มีอารมณ์73สวยงามมาก6หมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก10 2ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายาม
ตามฟังอย่างตั้งใจ ก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัสดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งของให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดสวดมนต์เย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพนำโดยพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมปฏิบัติกรรมฐานทุกวันเป็นสมถกรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติในระบบคือการบริกรรมปริกรรมภาวนาหรือปริกรรมนัยยะคือว่าในใจเอาสับใดสับหนึ่งหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากำหนดพิจารณาบางคนก็เอาพุทโธนี่แหละคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธมาเป็นเครื่องภาวนาเป็นข้อกำหนดในการภาวนาส่วนคนอื่นๆจะเอาอย่างอื่นก็ตามอัธยาศัยในอนุสติ10ข้อเช่นธัมโมอย่างเงี้ยสังโฆอย่างเงี้ยข้อ3ข้อ4สีลังศีลนึกถึงศีลของตนเองสีลั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 งข้อที่5นึกถึงทานที่ตนเองบริจาคก็ปริจาโค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 หรือข้อที่6เทวดาระลึกถึงคุณของเทวดาคือหิริและโอตตัปปะกำหนดภาวนาเทวต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 าข้อที่7อนุสติระลึกถึงความตายก็เอาศัพท์มามะระนัง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 หรือมะโตก็ได้มะโต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 ข้อที่8กายคตาสติระลึกไปในกายมีอิมัสมิงกาเยเกสาโลมานะคะทันตาตะโจมังสังนาลูนะอธิมินชังวักกังหัทยักกิโลมักกังปิหากังปภาสังอันตังอุทริยังกรีสังปิดตังเสมหังบุพโลหิตังอะไรต่างๆไปจนสุดนุ่นมัทเกมัทลุงคังเอาสับใดสำหนึ่งนะไม่ได้เอาทั้งหมดนี่นะอย่างเกสานี่ก็มากำหนดเกสาเก
เกสาเกสาเกสาหรือจะเอาทั้งห้าก็ได้ก็เรียกว่าตัจจะปัญจกะกรรมฐานก็เกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่นี่เรียกว่าว่าไปตามลำดับหรือว่าถอยหลังว่าถอยหลังเขาเรียกว่าปฏิโลมว่าไปตามลำดับเขาเรียกอนุโลมก็ถอยหลังมาจากตะโจนุ่นหนังมีหนังเป็นที่สุดตะโจทันตานขาโลมาเกศาอย่างเงี้ยว่าอย่างนี้ก็ได้อนุโลมกับปฏิโลมว่าทั้งห้าอย่างเป็นกรรมฐานที่พระอุปัชฌาย์สอนให้กับพระที่บวชใหม่ทุกรูปแบบไปปฏิบัติแบบไม่ง่ายสมถกรรมฐานนี่นะทีนี้ข้อที่9นี่อานาปานสติข้อนี้รู้สึกว่าจะนิยมกันอยู่มากโดยเฉพาะในสายที่มาจากประเทศพม่านะจะกำหนดโอ้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดที่จมูกนี่หายใจลมเข้ามาแตะจมูกเข้าไปโอ้นี่หายใจเข้าลมออกมามาถูกจมูกออกมานี่นะโอ้หายใจออกอย่างนี้ก็มีนู่นสำนักสัมมาเยนู่นที่ประเทศพม่าแล้วก็บางสายหลวงพ่ออะไรอ่ะอูบัณฑิตนะหลวงพ่ออูบัณฑิตสำนักศาสนยิสาเดี๋ยวพม่าเขาออกเสียงเป็นตาตนะยิตานะตาตนะยิตาต่อเสือออกเป็นตัวเต่าก็คือศาสนยิสาอันนั้นจะกำหนดลมหายใจเข้าออกที่ปลายลมหายใจมันเข้าไปสุดที่ไหนกำหนดที่นั่นมันเข้าไปสุดที่นี่ในหน้าอกเนี่ยแล้วก็ไปดันกระบังลมที่หน้าอกเนี่ยลงไปในท้องอ่ะทำให้ท้องพองไปกำหนดว่าพองหนอทีนี้พอมันยุบเข้ามาเขาว่ายุบหนอคือมันมาลมมันออกไปแล้วอะลมที่ไปบันที่ไปดันกระบังลมหน่อยลมมันออกมาแล้วแต่ว่ามันยุบเราไม่ได้กำหนดว่าออกหนอนะมันเข้าหนอออกหนอไม่ใช่นะไปกำหนดว่ายุบหนอนะยุบหนอพองหนอยุบหนออย่างนี้บางคนไปว่าสั้นๆพองยุบพองยุบสำนักเขาสมโพธิที่จังหวัดลพบุรีอำเภอชัยบาดาลวัดเขาสมโพธินะหลวงพ่อคงเอาไปพองยุบพองยุบพองยุบไปทางภาคอีสานปูงแฟบปูงแฟบปุงแฟบปุงแฟบปุงแฟบอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าจะทำยังไงแล้วแต่ว่าจะว่ายังไงมีบางสำนักก็ว่าอึงเขียดอึงเขียดทำไมว่าอึงเขียดก็อึงมันพองไงหมายถึงว่าลมเข้าไปในท้องพองเห็นอึงมันตัวพองอย่างเงี้ยว่าอึงทีนี้เขียดนะมันทําไมว่าเขียดเพราะว่าเขียดมันตัวผอมไงเหมือนกับว่าท้องมันยุบลงไปก็ตัวเล็กนิดเดียวเหมือนกับเขียดก็ว่าเขียดอึงเขียดอึงเขียดอึงเขียดก็สมัยหนึ่งมีสามเณร
สามเณรวัดฝายหินเดี๋ยวลาหมดยังนี่ยังไม่หมดเหลืออีกนิดหนึ่งเหลืออีกนิดหนึ่งเล่าอีกหน่อยสามเณรวัดฝายหินนั่งดูทีวีนั่งดูทีวีตอนนั้นมีประธานาธิบดีเกาหลีเหนือกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้มาเจอกันที่หมู่บ้านปันมุนจอมเขานัดมาเจอกันเพื่อจะเจรจาสงบศึกอะไรกันเนี่ยนะเสร็จแล้วก็พอมาเจอกันแล้วก็เดินไปด้วยกันเนนูนี่เห็นโอ้เอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานฮะตอนเย็นมาทำสมาธิภาวนาถามสามเณรวันนี้สงบดีไหมจิตโอ้สงบดีครับอาจารย์แล้วเน้นบริกรรมว่ายังไงบริกรรมว่าเวลาเนื้อท้องพองแล้วกำหนดคิมจองอึนอะไรกันนะแล้วเวลาท้องยุบอ่ะเวลาท้องยุบก็กำหนดมุนแจอะไรประธานาธิบดีเกาหลีใต้ว่ากันอ้าวทำไมตรงก็มันเดินคู่กันว่ากันคนหนึ่งผอมคนหนึ่งอ้วนว่าคิมจองอึนอ้วนคิมจองอึนประธานาธิบดีเกาหลีเหนือแล้วก็คิมมุนแจหรือยังไงสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคิมแจอินคิมแจอุนอีกอย่างหนึ่งนะเออกำหนดโอ้เน้นสงบดีครับอาจารย์เหมือนกันนึกถึงคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมเหมือนกันคนหนึ่งอ้วนชื่อคิมจองอึนคนหนึ่งผอมก็คิมมุนแจหรือสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะมันเห็นองค์นี้ไปกระเทียวกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกว่าไปเอาคนที่อ้วนกับคนที่ผอมมันยืนแล้วชื่อว่ากันต้องวองต้องอยู่ดูไปดูมาหมดเวลาพอดีวันนี้ว่าจะพูดว่าจะเล่าต่อไม่ทันเวลาแล้วมัวพูดสมถะอย่างเดียววิปัสสนาไม่ต้องแล้ววันนี้วิปัสสนาไม่ต้องเอาแค่สมถะนี่แหละวิธีปฏิบัติกำหนดแล้วแต่ว่าใครจะกำหนดให้จิตสงบแล้วจะเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาตัดกิเลสตัณหาได้เป็นเจโตวิมุตติดังที่ป่าหน้าไว้ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานคนเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร